สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามนั่นก็คือรองเท้าอัจฉริยะที่มีชื่อว่า Moonwalker ค่ะพัฒนาโดยสตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกันนะคะเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยให้ผู้ใส่เนี่ยสามารถที่จะเดินได้เร็วขึ้นถึง 250% คุณผู้ชมก็คือประมาณมากกว่า 2.5 เท่าตัวทีเดียวนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี Machine Learning ค่ะMoonwalker ถูกพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Chief Robotics ค่ะตั้งอยู่ที่เมืองพิตเบิร์กในสหรัฐอเมริกาคิดค้นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อรัดเข้ากับรองเท้านะคะช่วยทำให้การเดินของผู้สวมใส่เดินได้เร็วกว่าปกติถึง 250% เกือบ3เท่าเลยนะโดยที่รองเท้าคู่นี้ก็จะมีแบตเตอรี่ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเดินด้วยความเร็วสูงสุด11กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคือคุณผู้ชมลองดูภาพภายนอกนะรองเท้าคู่นี้ลักษณะเหมือนรองเท้าสเก็ตนะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่สามารถหมุนได้อย่างอิสระแต่จะไม่ทำให้ผู้สวมใส่เสียการทรงตัวคือพอสวมเข้าไปแล้วไอ้เจ้า Moonwalker เนี่ยจะเดินได้ตามปกตินะไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการเรียนรู้มาก่อนต่างจากรองเท้าสเก็ตที่แหมถ้าคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรนี่ลงคลื่นนะหัวทิ่มนะความอัจฉริยะของ Moonwalker คือการใช้ Machine Learning ซึ่งก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการเรียนรู้แล้วก็ปรับให้เข้ากับการเดินของผู้ใช้งานแต่ละคนรองเท้าก็จะเคลื่อนที่เมื่อผู้ใช้เคลื่อนที่หยุดก็เมื่อต้องการให้หยุดและสามารถล็อกล้อได้นะในกรณีที่ขึ้นหรือว่าลงบันไดก็มีโหมดล็อกสั่งการในกรณีลงเขาก็ได้นะสามารถควบคุมความเร็วได้โดยอัตโนมัติค่ะโอ้โหได้กับหลายสภาพการเลยนะคะสำหรับแนวคิดการประดิษฐ์รองเท้านี้ผู้ก่อตั้งบริษัท Chief Robotics เขาเล่าค่ะว่าเกิดขึ้นหลังจากสกูตเตอร์ที่ตัวเองใช้เนี่ยเกือบจะชนขณะที่เดินทางไปทำงานก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าทำไมไม่เดินไปทำงานซะล่ะแล้วพบว่าคนอีกจำนวนมากก็ไม่ใช้วิธีการเดินเพื่อไปทำงานทั้งที่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าง่ายกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่าแถมยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแต่ปัญหาที่พบก็คือการเดินเนี่ยมันก็ช้าใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพจึงตั้งเป็นเป้าหมายที่จะปรับปรุงการเดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเขาก็เลยใช้เวลานานถึง5ปีนะคะในการพัฒนาจนออกมาเป็นรองเท้าที่เร็วที่สุดในโลกคู่นี้ค่ะแล้วถ้าสมมติเราใส่รองเท้าคู่นี้พร้อมกับเต้นท่า Moonwalk ไม่เกอร์นะถูกไหม Moonwalk ไม่เกอร์เพราะว่าถ้า Moonwalk คือท่าของคุณไมเคิลแจ็คสันน่าจะพลิ้วนะโอ้โหถูกไหมมันเร็วขึ้นด้วยเนาะก็น่าจะแบบช่วยให้การเดินทางไปที่ต่างๆสะดวกขึ้นได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ